เมื่อวันก่อนนะครับผมทางช่อง Beyond the Trailer ของคุณ Grace Landorf นะครับได้มีโอกาสวิดีโอคอลครับสัมภาษณ์ผู้กำกับที่ร้อนแรงที่สุดของ DC นะฮะในตอนนี้ก็คือคุณ Zack Snyder Good morning โดยเธอได้พูดคุยความคืบหน้าของ Justice League Snyder Cut หรือชื่อทางการคือ Zack Snyder Justice League และการที่เธอได้ Zack Snyder มาสัมภาษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับผมเพราะปกติ Zack Snyder ก็ไม่ค่อยออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้มาก่อนนะครับวันนี้ฮะเราก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับผมถึงข่าวอัปเดตของ Snyder Cut นะครับผมว่าถึงไหนแล้วและการทำหนังของคุณ Zack Snyder นะครับผมว่ามีแนวคิดอย่างไรกับการทำหนัง DC และเรื่องของเรื่องคือ Snyder Cut อาจจะไม่ได้อยู่ใน DCEU แล้วก็เป็นได้คุณแซคก็พูดถึงการทำงานในช่วงนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้นะฮะเขาก็คือพยายามจบงานนะฮะของหนัง Army of the Dead ซึ่งจะเป็นหนังซอมบี้นะครับผมที่เขานะฮะได้กลับมาทำหนังแนวซอมบี้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่สร้างชื่อเสียงนะครับมาจากเรื่อง Door of the Dead นะครับผมคราวนี้นะฮะ Army of the Dead เนี่ยจะลงให้กับ Netflix นะครับใครที่รอชมอยู่ก็รอดูกันได้เลยนะฮะนอกจากทำ Army of the Dead แล้วก็ทุ่มทุนแรงกายแรงใจนะครับไปกับโครงการ Justice League Snyder Cut เต็มกำลังเลยครับพูดถึงความยาวของหนัง Justice League นะครับที่เขาเคยใบ้นะครับว่าจะอยู่ในช่วง214นาทีหรือแปลเป็นชั่วโมงคือประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืนยันนะฮะว่ามันจะยาวขนาดนั้นหรือว่ามันจะยาวแค่นั้นนะครับเพราะ214นาทีเป็นแค่นาทีพื้นฐานที่เขาตั้งใจจะตัดให้ถึงครับแต่การที่ผ่านการ Virtual Effect การดูซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าอาจจะมีช่วงที่ต้องตัดบ้างหรือมีช่วงที่เขาอยากจะใส่เพิ่มเข้ามาบ้างฉะนั้นแล้วเขาเลยจะไม่อยากจะสัญญากับแฟนครับว่าจริงๆมันจะคือ214นาทีตอนที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะ212นาทีเดี๋ยวแฟนก็จะมาบ่นกันอีกนะฮะว่าอ้าวแล้ว2นาทีเนี่ยหายไปไหนแต่เอาเป็นว่าความยาวนะก็จะยังคงประมาณเกือบ4ชั่วโมงอยู่ดีครับแต่จะมากจะน้อยเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฮะตอนที่เขาตัดหนังเสร็จเมื่อพูดถึงความยาวของหนังนะครับที่ยาวขนาดนี้เนี่ยคุณแซคก็แปลกใจกับตัวเองเหมือนกันครับที่เวลาเขาทำหนังฉบับ Director Cut ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น300 Watchmen Batman v Superman ก็เป็นหนังยาวทุกทีครับทั้งที่เขานะครับเป็นคนที่มาจากสายการทำโฆษณามาก่อนที่จะโดนจำกัดความยาวอยู่ที่แค่ 20-30 วินาทีแต่พอมาทำหนังเนี่ยกลายเป็นคนทำหนังที่ยาวมากซะงั้นส่วนการทำงานในการตัดต่อในช่วงที่อยู่ในวิกฤตโควิด-19 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่เลิกระบาดนะครับและทางอุตสาหกรรมของอเมริกาเนี่ยก็หยุดชะงักลงนะครับไม่มีใครถ่ายหนังหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับการถ่ายทำในช่วงนี้ที่สหรัฐนะครับผมฉะนั้นแล้วคุณแซคนะครับจะต้องทำงานที่บ้านซะส่วนใหญ่ครับซึ่งที่บ้านของคุณแซคนะครับชั้นบนเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตัดต่อครับและด้านล่างเนี่ยจะมีโรงหนังส่วนตัวที่เขาเอาไว้เช็คงานวันต่อวันเวลาตัดเสร็จช่วงนึงหรือมี Virtual Effect ที่ส่งมาจากบริษัทนอกเนี่ยเข้ามาให้เขาก็จะใช้โรงหนังชั้นล่างนี่แหละครับเป็นที่ตรวจงานการตรวจงานของเขานะครับบางทีก็ให้สตรีมมิ่งภาพจากจอของผู้ตัดนะครับผมมายังโรงหนังแล้วก็ดูไปด้วยทีนี้มาพูดถึงฮีโร่บางคนนะฮะที่อยู่ใน DC นะครับผมเริ่มจากซูเปอร์แมนเห็นคนพูดถึงซูเปอร์แมนนะครับว่าแซ็กสไนเดอร์นะฮะอาจจะมีไอเดียที่ชอบซูเปอร์แมนแบบมืดๆเทาๆและก็อาจจะดูชั่วร้ายซึ่งปรากฏในฉากไนท์แมร์และชีวิตของซูเปอร์แมนก็ราทมเหลือเกินนะครับผมในหนังเรื่อง Man of Steel และ Batman v Superman แล้วแซ็กล่ะชอบซูเปอร์แมนที่มืดๆดูชั่วร้ายชั่วร้ายหรือเปล่านะครับซึ่งแซ็กก็บอกว่าเขาไม่เชื่อนะฮะว่าตัวเองเนี่ยจะชอบซูเปอร์แมนด้านร้ายแบบนั้นแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่ก็คือบันทึกเรื่องราวของซูเปอร์แมนที่ทบทวนตัวเองว่าที่เขาควรอยู่บนโลกเนี่ยมันคือตรงไหนกันแน่และผลกระทบจากสิ่งที่ซูเปอร์แมนทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อใครบ้างแซ็กมองว่าซูเปอร์แมนสำหรับเขาคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของฮีโร่ดีซีทั้งมวลและการที่ซูเปอร์แมนจะไปสู่ยอดพีระมิดนั้นได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาจะต้องได้รับอะไรมาบ้างที่จะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับฮีโร่ของ DC ได้และถามว่าทำไมเนี่ยถึงมีฉากบรูซเวนมากกว่าแบทแมนในหนังแบทแมน v ซูเปอร์แมนแซคเขาก็มองว่าแบทแมนนะครับสามารถทำงานได้ทั้งตอนสวมชุดและไม่สวมชุดและการที่เขาให้บรูซเวนปรากฏตัวมากกว่าแบทแมนในหนังเนี่ย
พราะเขามองว่าเขาอยากจะโชว์ด้านความเป็นมนุษย์ของแบทแมนเนี่ยให้แสดงออกมาบ้างเพื่อให้คนดูนะครับผมได้เห็นการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงจากแบทแมนหรือบรูซเวนเนี่ยที่โหดร้ายไม่ค่อยสนใจชีวิตของผู้คนกลับมาเป็นคนดีสำนึกได้หลังจากเหตุการณ์ในแบทแมน v ซูเปอร์แมนพูดถึงแบทแมนแล้วนะครับผมแซคก็ได้พูดถึงหนังเดอะแบทแมนที่แมทรีฟกำลังกำกับอยู่เขาบอกว่าเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ดูหนังเรื่องนี้เลยครับเพราะเขาคิดว่าแมทรีฟเนี่ยครับเป็นผู้กำกับที่เก่งมากคนหนึ่งแต่เขาก็คิดว่าโรเบิร์ตแพทติสันก็เป็นแบทแมนที่ดูเท่มากเหมือนกันเขาจะรอชมหนังเรื่องนี้ในฐานะของแฟนครับส่วนตัวละครไซบอร์กนะครับคุณแซคกับคุณคริสเทลิโอผู้เขียนบทด้วยกันนะฮะตั้งแต่แบทแมน v ซูเปอร์แมนและ Justice League นะครับก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่แรกครับว่าจะให้ไซบอร์กเนี่ยเป็นหัวใจหลักของหนังแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะต่อยอดของไซบอร์กเนี่ยให้กลายเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ไปสู่หนังของตัวเองทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญนะครับที่หลายคนสงสัยกันถ้าหากว่า Justice League Snyder Cut เนี่ยประสบความสำเร็จบน HBO Max สามารถกอบโกยรายได้แล้วก็ดึงคนมาสมัคร HBO Max อย่างล้นหลามและทำเงินอันมหาศาลนะครับผมคือมันอาจจะไม่ได้มหาศาลขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถือว่ามันประสบความสำเร็จในด้านดึงนะฮะก็คือด้านการดึงคนเข้ามาเนี่ยแล้วจักรวาล DCEU จะยังไงต่อจะลบเหตุการณ์ใน Justice League ฉบับหนังที่คุณจอร์จวีดอนกำกับแล้วก็เอา Snyder Cut เนี่ยมาแทนที่แล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นใหม่เลยไหมคุณแซคก็ให้คำตอบที่น่าสนใจดังนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาทำ Justice League ในปี2016นะครับก็คือในตอนที่ช่วงเริ่มถ่ายทำจักรวาล DC ในตอนที่จะทำตอนนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดอย่างหนึ่งแต่หลังจากที่เขาเนี่ยไม่ได้ข้องเกี่ยวกับจักรวาล นี้ไปเลยนะฮะตั้งแต่ออกจากโปรเจกต์ Justice League ไปจักรวาล DC ก็เติบโตขึ้นนะครับไปในทางที่เขาคิดว่าดีแล้วครับและตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการสร้างของหนังอย่าง Wonder Woman 1984ด้วยซึ่งเมื่อก่อนนะฮะตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือ DC เนี่ยก็คงจะมีความพยายามอยากจะเหมือน Marvel ที่ต้องการสร้างจักรวาลที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันอยู่บนโลกเดียวกันนะครับแต่เหมือนกับ DC ตอนนี้เนี่ยก็มีความสนใจอยากจะสร้างหนังที่แยกเดียวๆไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างหนังเนี่ยสามารถลงไปในหนังได้เต็มที่โดยไม่ต้องสนใจความเกี่ยวข้องของหนังแต่ละเรื่องให้มันเชื่อมกันนะครับแล้วก็พูดย้อนไปยังความตั้งใจของเขานะครับในการทำหนัง DC เนี่ยเขามีความตั้งใจว่าอยากจะให้แค่เนื้อเรื่องของเขาเนี่ยมันเชื่อมถึงกันเฉยๆก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่จบในตัวเองของเขาโดยไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องกับหนังเรื่องอื่นซึ่งตอนนี้เนี่ยแผนของเขาคือการปิดไตรภาคครับที่เขาวางไว้เนี่ยให้จบลงแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยจะต่อจากนี้ไหมคุณแซคก็คือคำตอบประมาณว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นจักรวาลคู่ขนานที่แยกออกไปแล้วแหละอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ DCEU ครับแล้วเขาก็พูดถึงข้อดีของจักรวาล DC นะครับเพราะว่าในคอมมิกส์เนี่ยพื้นฐานของจักรวาล DC มันก็เป็นเรื่องของจักรวาลคู่ขนานอยู่แล้วนะฮะคุณแซคยังพูดด้วยว่าถ้าหากคนพยายามมองหาความชัดเจนเรื่องราวความเกี่ยวเนื่องใน DCEU นะฮะก็อาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้นะครับเพราะว่า DCEU ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เพ่งเล็งหรือว่าให้ความสำคัญกับตรงนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะเขายกตัวอย่างขึ้นมาว่าอย่าง Aquaman นะฮะถึงจะต่อจาก Justice League นะฮะฉบับที่เขาทำเพราะว่าเนื้อเรื่องของ Aquaman เนี่ยต่อจากฉบับของ Snyder Cut นะครับผมไม่ได้ต่อจากของ Joss Whedon นะแต่ขณะเดียวกันนะฮะ Wonder Woman 1984เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวในอดีตที่อาจจะเป็นเนื้อเรื่องอีกแบบเลยที่จะไม่ได้ไปต่อยอดใน Justice League ที่เขาทำก็เป็นได้และก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาล DCEU ตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันมันจึงเป็นความหลากหลายฮะของทีมผู้สร้างที่สามารถผลักดันหนังด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งมีหนังที่หลากหลายให้ดูเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับนั่นก็จะเป็นบทสัมภาษณ์นะฮะที่คุณเกรทแลนดอร์ฟนะครับผมได้สัมภาษณ์คุณแซคสไนเดอร์ลงในช่องตัวเองนะครับใครที่อยากจะไปดูสัมภาษณ์เต็มๆนะฮะก็สามารถไปดูได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับผมแต่คนที่กำลังรอทีเซอร์นะฮะใหม่สำหรับตัวแซคสไนเดอร์ Justice League นะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะจะมีงานที่ชื่อว่า Justice Con ที่จัดขึ้นโดยแฟนๆของแซคสไนเดอร์นะครับผมและคุณแซคนะครับจะไปเป็นแขกรับเชิญในแพนเนลของเขาด้วยนะฮะในช่วงวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะครับผมและอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับปล่อยคลิปเรียกน้ำย่อยของตัว Snyder Cut นะครับให้ดูสั้นๆเล็กน้อยนะครับผมและในงานนี้เนี่ยเขาก็จะมีอะไรยั่วๆเกี่ยวกับประกาศในอนาคตอันใกล้นี้ครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่ที่เขาทำกับ DC นะครับ
แต่คนก็คาดเดานะฮะว่าไอทีเซอร์เนี่ยฮะก็อาจจะไปประกาศในงาน DC Fandome ในวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะและทาง DC Universe ครับก็ได้รับมอบหมายนะฮะจาก Warner Brother Picture Thailand นะฮะให้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์งาน DC Fandome ด้วยนะฮะก็รู้สึกดีใจมากนะครับก็คอยติดตามข่าวเกี่ยวกับ DC Fandome แล้วก็กิจกรรมร่วมสนุกมันๆ นะฮะของแฟน DC ได้บนหน้าเพจ DC Universe Club แล้วก็อาจจะมีในช่องของ YouTube DC Universe Club ด้วยนะครับลองติดตามกันได้เลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมและถ้าหากว่ามีข่าวเกี่ยวกับ Snyder Cut มาเมื่อไหร่นะฮะเราก็จะอัปเดตให้ฟังกันในช่องเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมคุณโจ้ไปแล้วครับสวัสดีครับ